Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับเรามาพบกันทุกๆวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ 10:15 น.ชมสดผ่านทางออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดแคสต์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาฟังกันก่อนใครนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับเศรษฐกิจติดบ้านชำแหละค่าแรงขั้นต่ำปัจจัยสำคัญของระบบเศรษฐกิจทุกประเทศโรงหมออาการทางใจแบบไหนที่เข้าข่ายโรคจิตเวชปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้ทีละเรื่องทีละภาพเชียงทองของพระราชาผู้แม้แต่ฟ้ายังค้อมคารวะสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลเรื่องราวของนกกระจาบหนุ่มที่พยายามจะสร้างรังอันแสนวิเศษให้ดีที่สุดปิดท้ายกับนานาสัตว์สารพัดเสียงครับพี่แวนด้าชวนฟังเสียงของเหล่าสัตว์ที่ขนขบวนมาให้ฟังกันในเดือนกันยายนนี้ครับเพราะค่าแรงขั้นต่ำถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของระบบเศรษฐกิจนะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับชวนฟังว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ละครั้งเนี่ยภาครัฐมีวิธีคิดอย่างไรและมีแนวคิดที่ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศอยู่ที่492บาทจะเป็นไปได้จริงหรือไม่จะกระทบกับสินค้าและบริการที่จะแพงขึ้นหรือเปล่าและถ้าหากไปเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับไทยเนี่ยมีค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมแล้วหรือยังติดตามกับรายการเศรษฐกิจติดบ้านครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ามุมมองที่มีความแตกต่างกันนะครับของการที่มีข้อเสนอจากภาคแรงงานที่จะให้ขึ้นอัตราค่าแรงงานเนี่ยแต่ละฝ่ายมีการมองอย่างไรกันบ้างครับเอาฝ่ายแรกกันเลยฝ่ายแรงงานแล้วก็นักวิชาการบางท่านมองแบบนี้ครับว่าแรงงานบ้านเราข้อแรกเลยนะครับประสบกับภาวะที่ลำบากมากและต้องได้รับความเห็นใจเพราะ2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้มีการปรับขึ้นด้วยในขณะที่ค่าครองชีพเองก็ดีเงินเฟ้อเองก็ดีนะครับปรับตัวสูงขึ้นตลอดเลยและยิ่งถ้าเกิดเรามองต่อไปนะครับแรงงานกว่า 97% เลยของบ้านเรานั้นประสบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนครับดังที่เราได้เคยอธิบายมาในตอนก่อนหน้านี้ว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนั้นตอนนี้ทะลุ 90% ของรายได้ประชาชาติไปแล้วหากก็มีการเฉลี่ยจะพบว่านะครับแรงงานในบ้านของเรานั้นมีหนี้ครัวเรือนนะครับต่อครัวเรือนประมาณ 200,000 บาทด้วยกันเยอะแน่ๆครับทีนี้หนี้ครัวเรือนกันนี้เทียบกันกับปีก่อนหน้าปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5.09%นั่นมีความหมายนะครับว่าเมื่อแรงงานเขาได้รับเงินก้อนนี้มาแล้วเนี่ยเขามีภาระในการที่จะต้องชำระหนี้กันด้วยดังนั้นหากว่าไม่ได้มีการขึ้นให้สอดรับกันกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเขาก็จะทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับตามมาตรฐานชีวิตในเมืองที่พวกเขาอยู่นะครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างมีมุมมองที่แตกต่างกันมองแบบนี้ครับบอกว่าถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นค่าแรงโดยเร็วเลยนะครับอาจจะส่งปัญหาครับทำให้ราคาสินค้าในตลาดนั้นมีอัตราที่สูงขึ้นคำถามว่าสินค้านั้นสูงขึ้นมันเป็นเพราะอะไรคำตอบนะครับเพราะว่าแรงงานนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการหากว่ามีการปรับขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วแน่นอนครับทางด้านผู้ประกอบการก็จะมีการผลักภาระเหล่านี้เนี่ยให้กับผู้บริโภคมีความหมายว่าราคาสินค้าและบริการซึ่งมีค่าแรงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของพวกเขาก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นการปรับขึ้นนะครับค่าแรงค่าจ้าง
ขั้นต่ำก็จะส่งผลทำให้ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเข้าใจได้ว่าแต่ละฝ่ายก็อาจจะมีมุมมองที่มีความแตกต่างกันไปด้วยชวนฟังรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ทางไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอนะครับคุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยนอนไม่หลับขึ้นมาบางวันนอนมากเกินไปก็มีนะครับแล้วกิจกรรมที่เคยทำแล้วชอบมีความสุขกับมันอยู่ๆก็รู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากทำมันแล้วครับมีอาการป่วยออดๆแอดๆป่วยแบบไม่มีเหตุผลขึ้นมาก็มีทำอะไรก็ไม่มีสมาธิอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอาการทั้งหมดนี้อาจจะเข้าข่ายโรคจิตเวทก็ได้นะครับโรงหมอวันนี้ครับชวนทำความเข้าใจกันระหว่างโรคจิตกับโรคจิตเวชมันมีความแตกต่างกันอย่างไรมันแยกออกจากกันได้อย่างไรปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้และก่อนจะไปพบจิตแพทย์ครับคนสำคัญที่จะมาช่วยคอยสังเกตพฤติกรรมเนี่ยจะช่วยได้หรือไม่ฟังกับโรงหมอกันครับคนปกติเนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งก็จะมีภาวะของอารมณ์บางอย่างที่บางทีก็เกิดวันนี้เซ็งๆวันนี้ซึมวันนี้เศร้าๆแต่อารมณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นโรคจิตหรือบางทีมีอาการทำอะไรเพี้ยนๆไปที่เราเรียกว่าเพี้ยนๆไปแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตนะคะโรคจิตเนี่ยคือโรคที่ต้องอาศัยแพทย์และให้ในเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาซึ่งคนที่จะตัดสินว่าเส้นที่ขีดระหว่างความผิดปกติทางจิตกับโรคจิตคนเราเนี่ยมันสามารถจะมีความผิดปกติทางจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะเช่นประสบกับความสูญเสียเนี่ยเสียคนที่รักยิ่งไปแล้วก็อาจจะเศร้ามากข้าวไม่กินนะคะร้องห่มร้องไห้อันนี้คือความผิดปกติทางจิตที่ยังไม่ถึงขั้นโรคจิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามจันวิภาเศร้าจนกระทั่งไปคว้ามีดมาจะฆ่าตัวตายละอันนี้มันอาจจะกลายเป็นโรคจิตไปแล้วก็ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะตัดสินก็คือจิตแพทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงจิตแพทย์น่ะจิตแพทย์ท่านไม่ได้เดินมาตามบ้านคนแล้วมาดูว่ามาส่องดูว่าบ้านนี้มีใครเป็นโรคจิตหรือเปล่าญาติพี่น้องคนรอบข้างนี่แหละเราก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะคนของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือยังถ้าคนเป็นโรคจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นโรคจิตแต่แล้วเนี่ยนะคะก็คือการเจ็บป่วยทางสมองชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นมีความคิดที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นมีอาการประสาทหลอนหูแว่วอะไรพวกเนี้ยนะคะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีพูดพร่ำอะไรแต่งตัวสกปรกโรคลุกลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอาการผิดปกติทางจิตหรือที่เราเรียกกันว่าอาการโรคทางจิตเวชเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความผิดปกติทางจิตอันเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกตินะฮะแม้จะนิดเดียวก็ตามนะคะแต่ยังไม่มากเท่าอาการของโรคจิตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นขั้นที่อาจจะยังไม่ต้องรักษาหรืออาจจะยังไม่ต้องวินิจฉัยทำอะไรที่มันมากกว่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขด้วยการให้คำปรึกษาอะไรอย่างเนี้ยได้นะคะชวนฟังเรื่องนี้กันต่อกับรายการโรงหมอนะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่อาการคล้ายระหว่างไข้เลือดออกกับโควิดนะครับมีอะไรที่เป็นจุดร่วมกันบ้างและเราจะแยกระหว่าง2โรคนี้ได้อย่างไรและหากรู้สึกว่ายังเก่งไม่พอต้องทำอย่างไรดีนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำแนวทางให้กำลังใจกันด้วยในตอนนี้และปิดท้ายสัปดาห์นี้ครับใครที่อยากหน้าใสจะมีอาหารอะไรที่ช่วยให้เราหน้าใสกันบ้างห้ามพลาดเลยนะครับทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับชวนฟังหนังสือเสียงผลงานของคุณธีรภาพโลหิตกุลครับในรายการทีละเรื่องทีละภาพวันนี้มาในตอนเชียงทองของพระราชาผู้แม้แต่ฟ้ายังคล้อมคารวะครับเชียงทองถือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกนะครับของชาวลาวที่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นภายใต้การนำของพระเจ้าฟ้างุ้มผู้ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชองค์แรกสมัยล้านช้างของลาวครับทรงมีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบอินทปัตตนครมาเผยแผ่ในราชอาณาจักรล้านช้างทรงขยายอิทธิพลเหนือดินแดนต่างๆให้ยอมอ่อนน้อมล้านช้างในรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรล้านช้างครับวันนี้ชวนติดตามกันนะครับกับรายการทีละเรื่องทีละภาพครับ
แม่น้ำโขงหรือน้ำของสัมผัสแผ่นดินไทยจุดแรกที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเริ่มต้นเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวกับอำเภอเชียงแสนและเชียงของประเทศไทยจากนั้นไหลเข้ามาในเขตลาวที่แขวงไซยบุรีตามการแบ่งเขตแดนสมัยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่อราว150กว่าปีก่อนไหลผ่านแขวงอุดมไซสู่เมืองหลวงพระบางหรือชื่อเดิมว่าเชียงทองราชธานีแรกที่ชาวลาวรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำของพญาฟ้าล่าธรณีศรีสัตนาคณหุตหรือพระเจ้าฟางงุ้มวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวดังปรากฏพระนามในศิลาจารึกสุโขทัยหลัก8อ้างจากหนังสือลิไทยมหาธรรมราชาว่าพระยาศรีสุริยพงษ์มหาธรรมราชาธิราชเอาพลไปปราบยังน้ำบุรีได้สิ้นทุกแห่งเบื้องเหนือน้ำน่านเมืองพลัวเบื้องใต้น้ำหน้าถีแดนเจ้าพระยาเบื้องตะวันออกเถิงของพญาเท้าฟ้าง้อมข้อความในศิลาจารึกสุโขทัยหลัก8ซึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1912มีเนื้อหาว่าด้วยรัตสีมาหรืออาณาเขตของสุโขทัยสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยร่วมสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาว่าทางทิศตะวันออกนั้นจรดดินแดนของพญาเท้าฟ้าง้อมตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่23แห่งอาณาจักรล้านช้างคือพระเจ้าฟางงุ้มคำว่าง้อมมีความหมายเดียวกับค้อมและงุ้มสำเนียงลาวออกงุ้มแปลว่างอลงเช่นปากนกแก้วพระนามฟางง้อมหรือฟางงุ้มจึงหมายถึงพระราชาผู้ซึ่งแม้แต่ฟ้ายังค้อมคารวะให้ต่อกันที่ความสนุกสนานจากละครเพลงครับสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical มาในตอนนักสร้างรังครับเป็นเรื่องราวของนกกระจาบหนุ่มนะครับที่มันตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องหาคู่ให้ได้ภายในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถหาคู่ได้เนื่องจากว่ามันยังสร้างรังที่ไม่แข็งแรงพอที่จะดึงดูดให้นกกระจาบสาวนั้นหันมาสนใจได้นะครับมันจึงเลยต้องแก้ไขข้อผิดพลาดและก็เรียนรู้ที่จะสร้างรังอันแสนวิเศษที่ดีที่สุดให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันในสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ครับเอ๊ะนั่นนกกระจาบสาวแสนสวยนี่เธอจ๊ะเธอจ๋าเธอจ๋าอุ๊ยกระจาบหนุ่มร้องทักดูสิกระพือปีกเรียกเราใหญ่เลยสงสัยความสวยของเราจะเข้าตาไหนไปดูซะหน่อยดีกว่ามองไปบนฟ้ามองหาความฝันที่รอเธอจ๋าเธอจ๋าขอลงมาช่วยดูใจบินเดียวมันเงามีเพียงเงาเป็นเพื่อนใจพี่มีรังรักให้เธออาศัยใต้เงาของกันและกันเดี๋ยวก่อนนะขอตรวจเช็คหน่อยสิว่ารักที่เจ้าสร้างนั้นดีพอที่ข้าจะมาร่วมชีวิตด้วยหรือไม่ไหนขยับถอยไปสิเชิญตรวจดูได้เลยจ้าว่าพอใจไหมแสดงว่ายังสร้างรังไม่ค่อยเก่งไม่เอาดีกว่าข้าไม่ชอบนกที่เด็กกว่าไปล่ะบายอ๋อไปซะละโอ๊ยอยากจะขำให้ฟันหลุดเจี๊ยกกระจาบก็กินแห้วได้ด้วยเหรอแหมนึกว่าจะกินพวกข้าวเปลือกหรือว่าธัญพืชซะอีกไปเลยนะไม่งั้นข้าจะให้มดแดงมากัดเจ้าไม่ให้กำลังใจแล้วยังจะมาเยาะเย้ยอีกอ่ะไปก็ได้เจี๊ยกไปแอบดูอยู่ตรงนู้นนะหน้าหงุดหงิดใจไม่เป็นไรเอาใหม่ต้องเริ่มสร้างรังใหม่เราจะต้องแก้ไขให้รังของเราดูดีขึ้นเริ่มสู้ปิดท้ายกับนานาสัตว์สารพัดเสียงครับพี่แวนด้าจะชวนมาฟังเสียงของเหล่าสัตว์ที่ขนขบวนกันมาให้ฟังในเดือนนี้นะครับจะมีสัตว์อะไรบ้างไปติดตามกับพี่แวนด้ากันครับ
สวัสดีค่ะรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงเดือนกันยายนมาแล้วค่ะตอนแรกเลยนะคะก็คือตอนของนกเอี้ยงค่ะนกเอี้ยงเป็นนกที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะพบได้ทั้งในชนบทแล้วก็ในเมืองค่ะตามเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้นไม้และอยู่กับควายค่ะคนในสมัยก่อนนะคะเขาเห็นว่านกเอี้ยงเนี่ยอยู่กับควายตลอดเวลาเลยไม่ว่าควายจะไปไหนนกเอี้ยงก็ไปด้วยเกาะตามหัวตามตัวตามเขาเขาก็เลยบอกว่านกเอี้ยงน่ะมันเลี้ยงควายนะแต่เมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายต่างหากที่เลี้ยงนกเอี้ยงแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะและที่สำคัญมีสัตว์อื่นๆอีกไหมที่เป็นสัตว์คนละสายพันธุ์แต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อกูลการเลี้ยงดูหาประโยชน์ซึ่งกันและกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ติดตามฟังได้ในตอนนกเอี้ยงค่ะและตอนต่อไปเป็นเรื่องของนกตัวหนึ่งค่ะที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีเลยนั่นคือนกกาเหว่ามีข่าวลือข่าวเล่าที่บอกต่อกันมาว่ามันน่ะเป็นนกใจร้ายเป็นแม่ทิ้งลูกแม่ไม่เลี้ยงลูกไปขโมยรังตัวอื่นแล้วก็ยังทำลูกนกตัวอื่นตายด้วยซึ่งข่าวลือทั้งหมดนี้เป็นความจริงค่ะแต่ว่าต้องมีเหตุผลสิคะว่าทำไมนกกาเหว่าถึงทำแบบนั้นแล้วจะรู้ว่าเป็นนกกาเหว่าก็เศร้านะตอนต่อไปเป็นเรื่องหมูหมูค่ะเรื่องหมูหมูที่ไม่ได้แปลว่าง่ายๆนะคะแต่คือเจ้าหมูอาหารยอดนิยมที่เรากินค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเจ้าตัวกลมๆผิวสีชมพูน่ารักและแสนฉลาดถึงกลายเป็นอาหารของมนุษย์ได้มีเรื่องราวของหมูตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตมาให้ฟังรับรองฟังแล้วจะต้องทึ่งในความสามารถของหมูค่ะและตอนสุดท้ายของเดือนกันยายนนั่นก็คือตอนของสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีนั่นคือด้วงกวางค่ะเขาว่ากันว่านะคะถ้าด้วงกวางเนี่ยมันตัวเท่าช้างแล้วก็มันจะสามารถยกช้างได้ถึง850ตัวเลยทีเดียวอะไรทำให้ด้วงกวางแข็งแรงได้ขนาดนี้มาฟังความลับของด้วงกวางกันนะคะที่หน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงทาง Thai PBS Podcast ค่ะไทย PBS Podcast ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Radio Asia แล้วก็ Radio Days Asia 2022ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับสหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกบรอดคาสติ้งยูเนียนหรือ ABU ได้จัดการประชุม Radio Asia เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2565ต่อเนื่องด้วยการประชุม Radio Days Asia 2022ในวันที่6และ7กันยายน2565ที่ผ่านมานะครับซึ่ง ABU เป็นองค์กรร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยการประชุม Radio Asia มาในหัวข้อ Smart Social and Everywhere Building a New Future for Radio มีวิทยากรจากหลากหลายชาติครับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสื่อเสียงข้ามพื้นที่การผสมผสานกับสื่อรูปแบบอื่นๆและการเสวนาเกี่ยวกับความท้าทายใหม่เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านเสียงบนสื่อรูปแบบใหม่ๆส่วนงาน Radio Days Asia 2022มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นระหว่างคนทำงานด้านวิทยุและสื่อเสียงในรูปแบบต่างๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอเนื้อหานำไปสู่คนฟังอย่างกว้างขวางรวดเร็วและทั่วถึงคุณโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงของไทย PBS เป็นตัวแทนสื่อสาธารณะไทยแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้ออนาคตของสื่อสาธารณะโดยพบว่าสื่อสาธารณะจากหลายประเทศเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันครับเพราะความท้าทายที่สำคัญคือการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดและต้องปรับตัวพยายามเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นเป้าหมายสำหรับสื่อเสียงรูปแบบใหม่ๆเช่นพอดแคสต์ให้ได้ขณะเดียวกันต้องบริหารความคาดหวังจากคนฟังรุ่นเก่าไปด้วยช่วง5ปีจากนี้จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของผู้ผลิตสื่อเสียงทั้งวิทยุและพอดแคสต์รวมถึงพฤติกรรมของผู้ฟังที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับทิ้งท้ายรายการวันนี้เช่นเคยครับกับช่องทางที่หลากหลายที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะติดตามรายการต่างๆของไทย PBS Podcast กันได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับ
นอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android Podcast ช่องทางต่างๆก็มีให้ฟังนะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับเรายังมีข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับผ่านทางออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook ทาง Twitter Instagram แล้วก็ YouTube นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast ครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Follow กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆที่จะได้ร่วมสนุกกันด้วยครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 นชมสดทางออนไลน์นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast แฟนเพจของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าพบกับพี่หมิวจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างห้ามพลาดนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice